วันนี้นะครับผมก็ได้เมื่อเช้าวันนี้นะครับตอนเวลาอเมริกาเนี่ยที่พักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับท่านหัวหน้าพักเนี่ยคือนายสมพงษ์มณีวัฒน์เนี่ยก็ได้เรียกประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อไทยซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับก็ได้มาร่วมประชุมนะครับตอน10โมงเช้าแล้วก็หลังเลิกประชุมก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกับท่านหัวหน้าพักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มานั่งที่ห้องทำงานของหัวหน้าพักที่อยู่ชั้น4นะครับโดยมีท่านหัวหน้าพักคือท่านสมพงษ์อมรวัฒน์ท่านเกียรติ์ กันตินันท์รองหัวหน้าพักท่านประเสริฐจันทรลวงทองรองหัวหน้าพักแล้วก็อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินีรองหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ผมซึ่งผมก็เป็นรองหัวหน้าพักนะครับก็มานั่งดื่มกาแฟก็ท่านหัวหน้าพักก็ได้ถามข่าวๆเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในทางภาคอีสานเป็นยังไงบ้างนะครับในระหว่างที่นั่งสนทนากันดื่มกาแฟกันท่านสสนวัฒน์เกาะเจริญสุขจังที่อุกอาจมากแล้วก็ไม่ได้ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองเลยแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยขนาดคนที่เป็นสสเป็นกรรมธิการเนี่ยทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยังถูกคุกคามขนาดนี้นะครับแล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเป็นขนาดไหนนะครับผมเนี่ยจึงเดินทางมาที่สถานีตำรวจมักกะสันในวันนี้เพื่อแจ้งความนะครับไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ให้ดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับให้ถึงที่สุดเพราะว่าผมถูกทำร้ายร่างกายครับผมก็ทำร้ายร่างกายถูกครับทำร้ายร่างกายผมเลยครับแล้วมีพยานมาด้วยไหมครับพยานใช้เป็นพยานจริงหรือว่าเป็นพยานของที่ผมก็ระบุหัวหน้าพรรคผมเลยเพราะว่าต่อหน้าหัวหน้าพรรคผมเลยนะครับต่อหน้าหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคอีก3คนเลยในห้องทำงานหัวหน้าพรรคเลยแต่ก็มีพยานกี่คน5เลยผมรวมแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีทั้งนั้นนะครับคงไม่มีไม่ทางอื่นนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยเกิดมาจากการทำงานในฐานะกรรมาธิการในสภาครับทั้งตัวพี่เองและตัวสสอีกคนที่คุณรดีนี่คือเป็นกรรมการการของพีเอสด้วยกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมเป็นกรรมาธิการครับก็เป็นสสที่สอบถามการทำงานของกรรมาธิการครับผมก็ชี้แจงเข้าไปในที่ประชุมนะครับแล้วก็กล่าวหาว่ากรรมธิการเนี่ยไปรับผลประโยชน์ผมก็บอกว่าถ้ามีกรรมธิการไปรับผลประโยชน์เนี่ยให้คุณวัฒน์เนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีเอาให้ติดคุกติดตารางเลยนะครับจะกลับไม่ไปดําเนินการกลับมาทําร้ายร่างกายผมนะครับแล้วก็ทำร้ายต่อหน้าหัวหน้าพักในห้องหัวหน้าพักเลยนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าจะกล้ากระทําขนาดนี้นะครับหลังจากผมแจ้งความแล้วเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะต้องเดินทางไปพบท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุ้มกันผมไม่งั้นเนี่ยผมไปปฏิบัติหน้าที่ยิงผมตายก็ได้นะครับจะไปหากี่โมงครับพรุ่งนี้เหรอครับครับ10โมงเช้าครับจะไปพบท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณวัฒน์เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นอดีตสสหรือเป็นสสอยู่เป็นสสอยู่ขอนจังหวัดขอนแก่นพรรคเดียวกันเนี่ยครับพรรคเพื่อไทยเขาก็พูดอภิปรายในสภาอยู่ไปดูวันพฤหัสที่ผ่านมาได้เมื่อวันที่หนึ่งช่วงที่เข้าไปช่วงบ่ายสสนวัฒน์กับที่ไปมีปากเสียงอะไรบ้างไม่มีครับผมไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาได้ถามท่านหัวหน้าพรรคได้เลยมาถึงก็ใช้จัดการมาล็อกเลยใช่เข้ามารอบแรกมาดูลาดราวก็ผมอยู่ไหมมารอบสองพาชายจัดการเข้ามาลักษณะคล้ายมือปืนไม่รู้ว่ามีปืนมาด้วยหรือเปล่าแต่งชุดแมสก์ตัดผมไม่ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ทั้งสองคนกล้องวงจรปิดพักก็ต้องมีแน่นอนครับไม่มีคือมันถูกลบหมดนะก็ไม่ได้ถ่ายไว้แต่ว่ามันทำต่อหน้าหัวหน้าพักนะครับเกินไปเออผมไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้ผมเนี่ยอย่าไปไหนเพราะมันอันตรายซึ่งตอนนี้ก็ยังอันตรายอยู่สวัสดีครับนี่อันนี้สำคัญครับรับแจ้งความ